าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up9:13 น.นายกรัฐมนตรีสั่งจับตาโอไมครอนใกล้ชิดหลังพบในมาเลเซียติดเชื้อรายแรกกำชับแนวชายแดนป้องกันการลักลอบเข้าเมืองอย่างเข้มงวดเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมมากที่สุด9:28 น.นายแพทย์เกียรติภูมิปลัดสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดนครนายกติดตามสถานการณ์โควิด-19 ภาพรวมฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมกว่า68%ย้ำให้ใช้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้งในทุกโรงพยาบาล9:36 น.พลอากาศเอกณภาเดชผู้บัญชาการทหารอากาศเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยบินแยกฝูงบิน211หลังเครื่อง F5F ประสบอุบัติเหตุล่าสุด9:49 น.องอาจเผยประชาธิปัตย์เตรียมพร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.มีบุคลากรบวกนโยบายที่ตอบโจทย์คนเมืองหลวงเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up